สถานก,การณ์การเมืองตอนนี้กลับมาร้อนแรงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เพื่อไทยก็มีการจัดกิจกรรมสําคัญที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแกนนาเพื่อไทยแกนนาครอบครัวเพื่อไทยไปอย่างคับข้างเช่นเดีวยวกับการปรากฏตัวของคุณหญิงพจมานะครับพันยาของอดีตนาย,ยกทักษิณซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนแล้วว่ารอบนี้ครอบครัวชินวัตรสู้เพื่อนําไปสู่แลนดสไลด์ ไม่ถอยอย่างแน่นอนตัวเลขลานสไลด์ของครอบครัวเพื่อไทยหรือพักเพื่อไทยหมายถึงขนาดไหนกันแน่นะครับหมายถึงเกิน250หรือหมายถึงการจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวนะครับคงต้องจับตามองต่อไปแต่นี่คือการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญของพักเพื่อไทยนะครับในบรรยากาศทางการเมืองที่ ดูเหมือนว่าความไม่พอใจของประชาชนต่อรัฐบาลน,นั้นได้รับการสะท้อนออกมาในช่วงที่ผ่านมานั้นหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ถูกพักการทําหน้าที่นายกมีการสร้างกระแสว่าพลเอกประวิทธ์กระแสแรงทํางานดีนะครับแล้วบางคนก็บอกต่อไปว่าถ้าอย่างนี้ให้พลเอกประวิทธ์เป็นรักษาการนายกแทนประยุทธ์ต่อไปเลยดีหรือไม่ปรากฏว่าคําว่าประวิทธ์ทำงานดีนั้นเป็นการเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับประยุทธ์ แต่เมื่อเทียบกับประยุทธ์ใครๆก็สามารถทําเป็นคนทํางานดีได้นะครับแต่การทํางานดีกว่าประยุทธ์แปลว่าประชาชนพอใจหรือไม่นิดาพอสรุปความเห็นออกมาปรากฏแบบนี้ว่า คนไม่พอใจการทํางานของพลเอกประวิทย์เลยนะครับคะแนนความพอใจของพลเอกประวิตยต่อการทํางานนั้นโพลของดิดาบอกว่า41.46ไม่พอใจเลยนะครับกลุ่มที่พอใจมีแค่22.87นะครับกลุ่มที่พอใจอย่างมากเนี่ยนะครับมีแค่8.46ดังนั้นคนส่วนใหญ่ไม่พอใจการทํางานของพลเอกประวิทยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนอกเหนือจากเรื่องความไม่พอใจในการทํางาน ของพลเอกประวิตยแล้วนะครับก็ยังมีการบอกด้วยพลเอกประวิตยมีความไม่เหมาะสมในการรักษาการนายกที่จะไปปรับคอรมอนะครับแต่ว่าเรื่องของการยุบสภานั้นปรากฏว่านิดาโพคนบอกว่า63%บอกว่ายุบสภาเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับส่วนที่บอกว่าไม่เหมาะสมไม่ควรจะยุบเลยนั้นคือเพียงแค่1 4เดังนั้นทิศทางคือไม่ชอบไปยุบ นะครับแล้วก็ไม่ได้ไว้ใจกับการที่ประวิทย์รักษาการนายกและต้องการให้มีการยุบสภาด้วยขณะเดียวกันเมื่อมีเนดาโพก็ต้องมีซุปเปอร์โพนะครับให้เราเห็นว่าเราเป็นสโลกซุปเปอร์โพบอกว่าสํารวจความเห็นประชาชนแล้วตอนนี้ประชาชนพอใจพลเอกประยุทธ์อันดับหนึ่งพลเอกประยุทธ์คือความพอใจทางการเมืองในใจของประชาชนส่วนพักการเมืองที่ประชาชนคิดว่าเป็นที่พึ่งทําให้บ้านเมืองสงบได้นั้นยังคงเป็นพลังประชาลัฐนะครับไม่ใช่พักเพื่อไทยนะครับไม่ใช่พักภูมิใจไทยไม่ใช่พักก้าวไกลแต่ว่า มีแต่พักพลังประชารัฐ เท่านั้นนะครับคะแนนกระชูดนะในโพลซูเปอร์โพลนะครับ39.4อเอยากให้พลังประชารัฐทาให้บ้านเมืองสงบนะฮะสปียังสงบไม่พอขอพลังประชารัฐทําต่อนะครับส่วนพักเพื่อไทยซึ่งไม่ความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักที่ภาคเหนือนั้นซูเปอร์โพลบอกว่าคนอยากให้บริหารบ้านเมืองสร้างความสงบเพียงแค่11เเท่านั้นเองนะครับมี2โลกเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันถ้าท่านผู้ชมดูบรรยากาศการลงพื้นที่ของพักเพื่อไทยนะครับก็จะเห็นการจัดทัพนําหน้าสู่ความพร้อมในการเลือกตั้งครั้ง อย่างคึกคักนะครับและนั่นน่าจะเป็นสัญญาณว่าสําหรับเพื่อไทยแล้วนั้นสิ่งที่เพื่อไทยต้องการในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าทําได้ก็คือเดินสู่เส้นทางของการเป็นรัฐบาลพักเดียวนะครับถ้าสามารถทําได้นะครับปรากฏการพักเดียวโดยพักไทยรักไทยนั้นเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในช่วงก่อนที่จะมีการรัฐประหารปี2549นะครับแต่ตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้ภาวะที่กระแสนิยมของประชาชนต่อคุณทักษิณในฐานะนายก นะครับที่ทําให้ประเทศไทยฟื้นจากการเป็นหนี้นะครับปลดหนี้ประชาชนทํา30บาทสําเร็จรุนแรงนะครับขณะนี้สถานการณ์จะไปถึง350หรือตั้งรัฐบาลพักเดียวได้หรือไม่คําตอบคือขึ้นอยู่กับเพื่อไทยนะครับว่าสามารถหาแคนดิเดตนายกที่มีสมรรถนะในการสร้างคะแนนนิยมนะครับและสามารถจะชูนโยบายที่สร้างคะแนนนิยมในหมู่ประชาชนได้เท่ากับ สมัยคุณทักษิณในช่วงก่อนปี2549หรือไม่เช่นเดียวกับความร่วมมือกับพักการเมืองอื่นๆนะครับเพราะว่าหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้เพื่อไทยสามารถตั้งรัฐบาลพักเดียวได้นั้นก็คือคุณทักษิณสามารถทํางานร่วมมือกับพักการเมืองอื่นๆได้จนในที่สุดนําไปสู่การยุบพักหรือการควบรวมพักมาเป็นพัก ไทยรักไทยนะครับปัจจุบันนี้สถานการณ์นี้ถ้าจะเดินหน้าสู่การตั้งรัฐบาลพรัคเดียวนั่นคือต้องมีแคนดิเดตนายกที่แข็งมีนโยบายที่ดีและมีความสามารถในการร่วมมือกับพรรคอื่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของ250นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะครับว่าจะ ไปสู่จุดหมายนั้นได้อย่างไรนะครับพักการเมืองอื่นๆในช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงพักเพื่อไทยที่ครอ,อ,อบครัวชินวัตรก็มีการเดินตลาดเมื่อคืนนี้นะครับในพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณทักษิณคุณยิ่งรักเองได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับเวทีเพื่อไทยก็ มีผู้สมัครขึ้นมาอย่างหนาแน่นขณนะดเดียวกันพรรคการเมืองอื่นๆวันนี้ก็มีการลงพื้นที่อย่างคึกคักนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งก็เป็นพรรคฝ่ายค้านอันดับ2แล้วก็เป็นพรรคที่มาแรงในการเลือกตั้งรั้งที่แล้วแต่ถ้าสังเกตวิธีลงพื้นที่ของก้าวไกลจะแตกต่างกับของเพื่อไทยนะครับของก้าวไกลนั้นก็ในช่วงที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมนะครับตัวอย่างเช่นที่ลำปางมีการวิ่งนะครับเพื่อลดลงให้คนเห็นปัญหาของพื้นที่ในเขตป่านะครับ ป่าชุมชนต่างๆนานานครับแล้วก็ใช้การทํางานกับชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างคะแนนเสียงหรือแม้กระทั่งในส่วนของปัญหาน้ําท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือก้าวไกลก็มีการระดมความช่วยเหลือประชาชนในกรณีน้ําท่วมตัวอย่างเช่นที่ปทุมธานีนะครับของก้าวไกลใช้วิธีที่น่าสนใจนะครับก็คือว่า ผู้สมัครสสบางรายนะครับเช่นคุณเชตวันตือประคนเป็นอดีตนักข่าวนะครับแน่นอนคนเป็นอดีตนักข่าวตังไม่มีนะครับขี่จักรยานฝ่าน้ําท่วมสํารวจความคิดเห็นของประชาชนดังนั้นยุทธศสาสตร์ของก้าวไกลดูเหมือนจะเป็นยุทธศสาสตร์ที่เอาตัวผู้สมัครสสไปประชิดประชาชนไม่ว่าจะเป็นการขี่จักรยานฝ่าน้ําท่วมนะครับหรือบางท่านเอาแผ่นพื้นไฟเบอร์ไปทําสะพานให้กับประชาชนในถนนเรียบคลองเจ็ดนะครับซึ่งก็ต้องดูว่ายุทธศสาสตร์แบบก้าวไกลนะครับซึ่งเป็นยุทธศสาสตร์ที่ ใช้ต่างน้อยนะครับจะประสบความสำเร็จในการสร้างคะแนนนิยมให้กับประชาชนได้หรือไม่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาคงต้องจับตาดูกันต่อไปประชาธิปัตย์เตงตอนนี้นะครับก็มีการขยับอย่างคึกคักนะครับคุณองอาจค้ามไพบูร์บัญชีรายชื่อรหลหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ติบอกว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์ติจะเร่งระดมอดีตสสนะครับของพัก แล้วก็สมาชิกสภากทมรวมทั้งสภาเขตนั้นลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตน้ําท่วมนะครับจะเร่งประสานงานกับกทมลและหน่วยราชการต่างๆไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในกทมดังนั้นพักการเมืองอื่นๆก็มีการขยับนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งเหมือนกันแปลว่าดูเหมือนกับว่าตอนนี้สถานการณ์ของฝั่งพักการเมืองนั้นทุกคนเชื่อว่าอนาคตของการเลือกตั้งนั้นน่าจะอยู่อีกไม่ไกลนะครับ พักของคุณหญิงสุดารัตน์ซึ่งครั้งที่แล้วเป็นแคนดิเดตนายกในนามเพื่อไทยตอนนี้ออกมาทําพักใหม่ของตัวเองนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นพักที่คุณหมอชูรน,นั่นพูดถึงในเวทีเพื่อไทยเมื่อวานหรือเปล่าว่าเป็นพักพี่พักน้องนะครับแล้วก็ชอบไปบอกคนอื่นว่าเลือก ักนี้ก็เหมือนกับเลือกเพื่อไทยนะครับเพราะว่าบนเวทีนั้นคุณหมอทําท่าคล้ายๆผู้หญิงนะครับดังนั้นคนก็คิดว่าหมายถึงพักไทยสร้างไทยหรือเปล่าก็มีการเคลื่อนไหวอย่างคึกคักในการลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาประชาชนต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านผู้ชมดูบรรยากาศในภาพรวมแบบนี้ดูเหมือนว่า การเตรียมการสู่การเลือกตั้งนั้นร้อนแรงนะครับคุณหมอชนน่านวันนี้ออกมาประเมินนะครับแนวโน้มการเมืองว่าเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ตอนนี้นะครับคงจะยังไม่มีการยุบสภาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าถ้าถามนะครับคุณหมอชนน่านซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไปเดินตลาดสันกำแพงร่วมกับคุณ แพ่ทองทานร่วมกับคุณพันทองแท้ครอบครัวเพื่อไทยและแกนนำพรรคเพื่อไทยคนอื่นๆที่สําคัญทั้งหมดด้วยนะครับคุณหมอชนนันบอกแบบนี้นะครับว่าเชื่อมั่นว่าจะมีการยุบสภาหลังการประชุมเอเปกนะครับเหตุผลที่คุณหมอชนนันเชื่อแบบนั้นเพราะอะไรนะครับหมอบอกว่าหลังเอเปกนั้น เป็นสถานการณ์ที่ผู้มีอำนาจน่าจะเชื่อว่าตัวเองได้แต้มต่อที่สุดในการยุบสภาได้เปรียบที่สุดดังนั้นก็ถ้าอยู่ครบคงไม่ได้ประโยชน์อะไรยิ่งอยู่ครบยิ่งแย่ประชาชนด่าทอทุกวัน เร่งยุบสภาหลังเอเปกจะสามารถจัดการสสในการย้ายพรรคได้เพราะเมื่อยุบสภาจะมีโอกาสให้สสสังกัดพรรคได้ดีกว่าการอยู่จนครบเทอมนะครับนี่ก็คือปานประเมินของคุณหมอชนน่านสาหรับสถานการณ์การเมืองนะครับซึ่งต้องจับตามองกันต่อไปนะครับยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยคือแลนสไลด์นะครับแลนสไลด์ขึ้นอยู่กับความเร็วความช้าของรัฐบาลในการยุบสภาด้วยนะครับถ้ายุบจังหวะผิดรัฐบาลแพ้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเล่าฟังเสียงเพื่อไทยในการลงพื้นที่ช่วงนี้ดูครับ มีโอกาสยุบสภาสูงมากหลังเอเปกนะครับปลายปีถ้าเขาอยู่ครบเทอมเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์จากอะไรครับหนึ่งเนี่ยยิ่งอยู่นานเขายิ่งแย่สัทธาประชาชนเสื่อมไปเรื่อยๆหรืออาจจะต้องเกิดเหตุการณ์ก่อนก็ได้อายุปั้งวันพุ่งมันลุ่งขึ้นเขาก็ย้ายพักไปอยู่สังกัดอีกพักหนึ่งโดยที่เขาไม่เสียสิทธิ์อะไรหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรเนี่ย มันก็พอที่จะสรุปได้พอสมควรว่าสิ่งที่เราพูดไปก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับว่าเราจะร่วมมือกับพรรคไหนได้บ้างใจไทยเองในครั้นี้ก็คือร่วมรัฐบาที่เป็นขบวนการครั้งหน้ามีโอกาสที่จะมาจับมือกันได้ไหมเพราะครั้งนี้ก็คืออยู่ร่วมกับขบวนการแล้วแบบคือหลักการที่เราพูดตรงนี้เนี่ยมันขึ้นขึ้นขึ้นกับพฤติการพฤติกรรมของพรรคด้วยนะครับเพราะว่าในในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเขา ผ่านการเลือกตั้งมานะครับพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจเขาแล้วมีประเด็นหรือมีแนวทางที่เราสามารถที่จะคุยกันได้ในเรื่องของบุมก,การมีพิธีการทางานอันนี้อาจจะต้องมามาพิจารณาเป็นเฉพาะเฉพาะเรื่องไปถ้ามันชัดเจนในในเรื่องที่เป็นพักที่สนับสนุนด็จการและมีพฤติการพฤติกรรมที่เรารับไม่ได้เนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ต้องพูดไปก่อน นั่นคือเรื่องของสถานการณ์ที่เดินหน้าสู่การเลือกตั้งของฝั่งพรรคการเมืองนะครับซึ่งทุกพรรคการเมืองเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคักนะครับ